ก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปดูอีกหลายจังหวัดนะคะที่ก็เริ่มเดินหน้าฟื้นฟูกันอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างจุดแรกที่จะพาไปดูเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสงขลาที่จังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่การเกษตรนาข้าวจะได้ทําให้ชาวนาเนี่ยลดความเสียหายเข้าไปหน่อยแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนไปดูภาพกันนะคะหลังจากที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้เป็นที่บ้านปะโอหมู่ที่1ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครที่สงขลาค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิรนันท์เพ็งจันทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปแล้วนะคะสำรวจความเสียหายแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำออกจากนาข้าวอย่างในอำเภอสิงหนครเนี่ยมีนาข้าวเสียหายประมาณสัก 8,000 ไร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีที่ตำบลชะแล้นะคะยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้เนื่องจากไม่มีสถานที่รับน้ำส่วนที่บ้านปะโอค่ะมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 1,000 ไร่ถือว่าได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสสินก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่บอกว่าเดินเครื่องกันเนี่ยตลอดวันละ20ชั่วโมงค่ะแล้วทำมาตั้งแต่เมื่อวันที่5มกราคมตอนนี้น้ำในนาข้าวลดลงบ้างบางส่วนแล้วคาดว่า 2-3 วันนี้แหละค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเนี่ยนะคะเกษตรกรก็น่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะคะค่ะทางท่านผู้ราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยท่านก็บอกว่าภาพรวมถือว่าตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะบ้านเรือนประมาณ 2,000 หลังก็ทยอยซ่อมแซมและให้แล้วเสร็จซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงองค์กรจิตอาสาภัยพิบัติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดขอบคุณประชาชนด้วยนะคะที่เชื่อฟังและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมค่ะจากทางท่านผู้ราชการจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้หลายๆจุดชนประทานก็เข้าไปที่พยายามจะสูบน้ำออกถ้าสมมติว่าเราสามารถสูบน้ำออกได้ให้ภายใน 2-3 วันนี้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงนี้ถ้าพูดโดยทั่วไปนะก็เรียกว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วล่ะนะครับบ้านเรือนของเราประมาณ 2,000 กว่าหลังเนาะที่ไม่ถึงกับพังแต่ว่ากระเบื้องหายไปหลังละ 2-3 แผ่นก็ทยอยซ่อมจนเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ซ่อมกันเองได้ทราบมาตอนนี้ว่าเกือบทุกอบต.แล้วล่ะที่เอากระเบื้องไปลงให้กับพี่น้องตามบ้านแล้วบ้านไหนขึ้นเองได้ก็ขึ้นบ้านไหนขึ้นเองไม่ได้ก็ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปช่วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปช่วยส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่บริเวณชายหาดบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองวันนี้ก็มีการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนี่ค่ะเป็นบรรยากาศช่วงของพิธีการนะคะก่อนที่ทั้งหมดนี้จะลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดที่ชายหาดบ้านทอนนี่แหละค่ะหลังจากที่คลื่นลมแรงเนี่ยพัดเอาเศษขยะมูลฝอยขึ้นมาการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ก็เพื่อทำให้ชายหาดแห่งนี้มีความสะอาดสวยงามเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดด้วยนะคะนี่ลูกเด็กเล็กแดงมาช่วยกันหมดเลยนะคนละไม้คนละมือนะคะใช่ค่ะเรียกว่าพอมีพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่ด้วยร่วมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเราจะเห็นภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นภาพของความร่วมมือร่วมใจหลายคนได้มีโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือได้เข้าไปมีโอกาสเป็นผู้ให้ก็จะทำให้เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของจิตใจของคนที่สูญเสียต่างๆเนี่ยเหมือนฟื้นฟูขึ้นมาเร็วมากยิ่งขึ้นไปเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพของคนที่สูญเสียได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เหมือนเป็นการได้เพื่อนใหม่ได้บรรยายในสิ่งที่บางคนอาจจะกำลังเครียดกำลังทนทุกข์แต่กลายเป็นพอมีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีคนในพื้นที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแบบนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นน้ำเย็นๆที่ให้ดื่มแล้วก็ชื่นใจไปด้วย